วัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่หอคอยชั้นได้ดีชั้นที่29ก็ไปลุยกันชั้น29ศัตรูมี3เมย์ผมมีราเชียเป็นแกนหลักมีเอลิเซียเป็นแกนหลักตัวนึงแล้วก็มีเอสปาร่าเป็นแกนหลักผมก็ชั้นนี้นี่ทิงเวทนี่ใช้ไม่ได้แน่นอนผมเพราะว่ามีเอสปาร่ามีเซล่าครับผมทะลุบัฟแล้วก็มีวอชิล4ครั้งมีกันเวทอีกตัวนึงผมจากเซอินแล้วก็มีกันสถานะแล้วก็ชิว2ครั้ง4ครั้งจากเอลิเซียมีตาและเกิดจากราเชลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ใช้ต้องเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแน่นๆผมรู้สึกว่าอาจจะต้องใช้ดวงในการเล่นนิดนึงครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีบั๊กอะไรหรือเปล่าเห็นเขาบ่นกันอยู่เรื่องแหวนวอชิวก็เลือกเลยแล้วพาสซีฟเหมือนเดิมตั้งเป็นสายโจมตีพาสซีฟแล้วก็ตัวลีดเดอร์อย่าลืมตั้งด้วยเงื่อนไขหัวใจชนิดนี้คือตัวทะลุบัฟกับตัวเร่งเทิร์นครับผมเพื่อที่จัดการเอลิเซียให้เร็วที่สุดกับจัดการราเชียให้เร็วที่สุดครับผมเพราะสองตัวนี้นี่อันตรายมากเลยถ้าเกิดโดนโจมตีสกิลตรงๆเนี่ยอาจจะลำบากได้แน่นอนครับไปดูกันดีกว่าครับโอเคเปิดมากก็ล้างสถานะของเอลิเซียไปก่อนครับผมตามด้วยสกิลเตะก้ายิงลูลี่ยิงก่อนครับปรับดันไปยิงตัวเดิมซ้ำสองค่อนข้างแย่เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแหวน YQS มันจะไม่ทำงานหรือเปล่าเมื่อกี้รู้สึกสังเกตว่าอย่างนั้นนะเหลือตัวเดียวปรับอาจจะไม่ต้องใช้สกิลแล้วผมกล้าเตะพอดีจังหวะต่อไปกล้าเตะเลยได้ผมรีบๆเคลียร์ศัตรูให้เร็วที่สุดโดนสกิลไหนโอเคสกิลนี้มาผมเอสตายเนี่ยเอสไม่มีรีเลือดด้วยผมแล้วก็แหวนวายชิวเป็นบั๊กแน่เลยผมตอนนี้อย่าลุมเอสสิแน่จริงอะแน่จริงอย่าลุมเอสแอะโอเอสแย่แล้วผมเตะทะลุบัฟอีกทีนึงแน่จริงโหศัตรูมันลุมแต่เอสเลยครับผมเอาโดนทะลุบัฟมาไอ้เสียยิงไปครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเพิ่มดาเมจแกก็ยังพอมีรบเกาะเหลืออยู่ยังพอมีรุนผ่านได้อยู่โดนสกิลนี้มาผมอู้ยแรงมากผมต้องเซฟหน่อยปล่อยไว้ผมให้สกิลมันทำงานไปปรับยิงปรับยิงอีกปรับโอเคเวฟสุดท้ายของเราน่าจะได้เปิดสกิลก่อนเอ้าโดนเปิดก่อนได้ไงโหสปีดมากกว่าแท้ๆโคตรขี้โกงเตะไปปรับโอเคสกิลต้องรีบจัดการยิงไปโดน3ตัวหน้าไม่โดนโอเคโดนไป2ตัวเสียดายผมชิวจะหมดแล้วด้วยใครโอเคเร่งเทิร์นไว้ผมปรับเหลือ3ตัวพอดีจิ้มไหนโอ้โหดันจิ้มคาไม้ของตัวซับดาเมจรีบเลยผมรีบจัดการให้เร็วที่สุดเนื่องจากไม่มีเอสผมลบกรอกมันก็เลยเหลือน้อยทะลุบัฟมาอีกแล้วลูลี่อย่าเพิ่งตายโอเคยังไม่ตายผมโอเคโต้กลับไปได้อยู่ยิงไปดาเมจแทบไม่พอเลยผมยิงเข้าไปโอเคยังมีการสถานะอยู่ผม
ไปอ้อยก้าปับ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 เดี๋ยวนิดนึงถอยหน่อยยิงไปครับผมลูลี่ปับ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 สี่นาทีเอ๊ะเงื่อนไขชั้นนี้นี่ผมลืมดูเลยว่ากี่นาทีสี่หรือห้านาทีว่าโอเคผมยังได้อยู่ผมก้าวดาวแต่ถ้าว่าเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผม4นาทีแล้วก็เสียตัวละครไปเยอะพอสมควรเมื่อกี้สังเกตได้เลยว่าเอสผมรู้สึกว่าจะเป็นบั๊กจริงๆอย่างที่เขาบอกกันเอาไว้คือแหวนวอยชิลรู้สึกว่าจะไม่ทำงานนะผมไปดูชั้นต่อไปดิผมชั้น30ก็มี50บี้ได้เป็นชั้นที่ยากที่สุดแล้วชั้นนี้เงื่อนไขเหมือนกัน5ทีครับผมแล้วก็จัดวางอาซิลประเภทสมดุลลงในที1ตัวซึ่งมีอาทิเซีย6ดาวมีเซรามีรินมีก้ามียูริมีเจฟมีอีวานมียูริมีก้าอีกแล้วแล้วก็มีตัวฮิวอย่างคาริต้องใช้ตัวทะลุบัฟจัดการของอลิเซียแล้วก็อื่นๆน่าสนใจของชั้นนี้มีตัวสะท้อน2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมียอนฮีแน่นอนผมสำหรับชั้นนี้โดยวันที่30เนี่ยผมค่อนข้างแนะนำว่าตัวที่เล่นของผมทีมควรจะเป็นสายเวทผมเพราะว่าสายกายภาพนี่น่าจะใช้กันเกือบจะหมดแล้วสายเวทน่าจะลงได้ง่ายกว่าผมเพราะว่าสายยอนทีมันเนี่ยมันทำให้ตัวเวทเนี่ยเพิ่มโอกาสการโจมตีผมให้โดนไอ้กล้ามากขึ้นหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้เหมือนเดิมครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดตามผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Facebook ได้เป็นกำลังใจด้วยผมในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปเจอกันนะผมพรุ่งนี้วันสุดท้ายสวัสดีครับ